ผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นสัปดาห์สัปดาห์นี้นี่แหละสัปดาห์นี้ที่เราสัมภาษณ์พูดคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลชัยเลขาธิการแอคองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเรื่องของเรื่องนะวันนั้นเราสนทนากับดร.มานะหลายเรื่องทีเดียวค่ะแต่ความตอนหนึ่งดร.มานะพาดพิงถึงการท่าเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่องของการประเมินผลงานภาษากิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยกระทรวงการคลังเขามีหน่วยงานระดับกรมอยู่หน่วยงานหนึ่งเรียกว่าสคร.ย่อจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับสคร.สคร.ของกระทรวงการคลังจะทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกฎรัฐวิสาหกิจและจะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการทำงานประเมินระดับประสิทธิภาพของแต่ละรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีแบบสอบถามให้ตอบจะส่งคนมาหนุนนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่รัฐมนะบอกว่าล่าสุดมีข่าวว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยควักเงิน26ล้านบาท26ล้านบาทจ้างเอกชนแห่งหนึ่งจัดหาบุคลากรมาทำงานตรงนี้23คนเพื่อทำหน้าที่ตอบแบบสอบถามที่ต้องส่งการบ้านไปสคร.ก็คือเขาส่งแบบสอบถามมาให้กรอกเพื่อประเมินผลการทำงานเพื่อประเมินระดับประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจทีนี้ใช้ศัพท์แบบบ้านๆเลยนะว่ารัฐมนะบอกว่าการท่าเรือควัก26ล้านบาทจ้างมือปืน23คนมาทำหน้าที่ทำข้อสอบแบบส่งกระทรวงการคลังแทนการท่าเรือเพื่อหวังจะได้คะแนนจากการทำข้อสอบส่งเยอะๆเพราะคะแนนที่ได้เยอะๆนั้นมันหมายถึงอัตราโบนัสถ้าผลประเมินออกมาดีก็จะมีผลต่อโบนัสอันนี้คือคำที่เราฟังจากดร.มานะย้อนกลับไปฟังดร.มานะให้สัมภาษณ์วันนั้นที่พาดพิงการท่าเรืออีกทีสิครับเชิญครับการตรวจสอบอย่างนี้นะครับมีองค์กรหนึ่งที่น่ากลัวมากเป็นตัวอย่างที่น่ากลัวมากคือการท่าเรือใช้งบประมาณนะครับปีนี้นะประมาณ26ล้านบาทประมาณนะครับ26ล้านบาทเพื่อไปจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้จัดหาบุคลากรมาจำนวน23อัตรา23คนเพื่อมาทำหน้าที่ตอบแบบสอบถามอันนี้ของสคร.โดยตรงตอบแบบสอบเพื่อจะเอาคะแนนประเมินให้ผ่านเกณฑ์เหรอคะถูกต้องครับแค่นั้นเหรอคะแต่ปฏิบัติจริงเขาไม่ได้ดูเหรอคะเขาดูแค่กรอกตรงนี้เหรอคะเขาไม่ได้ดูในแอคชั่นจริงๆของหน่วยงานเหรอคะอันที่เราก็คงต้องดูวิธีปฏิบัติของการท่าเรือต่อไปนะว่าเขาเรียนรู้แนวทางอย่างนี้แล้วจะไปใช้ไหมแต่ว่าคือถ้าเขาสอบประเมินได้คะแนนดีเขาจะได้โบนัสได้เงินเดือนขึ้นสูงถ้าคะแนนประเมินไม่ดีเขาไม่ได้โบนัสมันมีจูงใจที่โบนัสสคร.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังอ้าวแล้วครับตามสมควรแก่กรณีดังนั้นรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอใช้สิทธิ์พาดพิงขอเคลียร์ขออธิบายเรื่องนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับรองอัชนาพรหมประยูรค่ะรองผอ.การท่าเรือนะคะสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทพิบาล นะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์สวัสดีค่ะคุณดนายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะครับครับคุณอัชนาเข้าสู่ประเด็นเลยเรื่อง26ล้านและเรื่อง23คนเชิญครับแบบประเมินมันคืออะไรยังไงคะมีคำอธิบายยังไงคะกับเรื่องนี้เห็นว่ามีคำที่ต้องการอธิบายอยากขอเรียนชี้แจงนะคะคือลำดับแรกเลยเนี่ยอยากเรียนให้ทุกท่านได้ทราบก่อนว่าการประเมินเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกรอกแบบสอบถามนะคะก็คือในการประเมินผลเนี่ยคือสคร.เนี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะใน 100% เนี่ยจะเป็นการประเมินผลการดำเนินงานจริงอย่างที่คุณดนัยถามค่ะเขาจะไม่ดูผลการดำเนินงานจริงเลยเหรอไม่ใช่สคร.จะดูผลการดำเนินงานจริงเนี่ย 65% แล้วการตอบแบบสอบถามเนี่ยก็คือแค่ 35% นะคะ 65% เนี่ยก็ดูการปฏิบัติงานจริงเลยความเร็วของการให้บริการ ROA ปริมาณตู้ผ่านท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนในการกรอกแบบสอบถามเนี่ยไม่ใช่แบบสอบถามค่ะมันเป็นแบบที่หน่วยงานเนี่ยต้องอธิบายกระบวนการหลักขององค์กรนะคะเป็นต้นว่าในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยองค์กรดำเนินการอย่างไรมีการปรับปรุงอย่างไรมีผลการดำเนินงานสำคัญของปีนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้คนนอกไม่มีทางมาตอบให้ได้หรอกค่ะหน่วยงานผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องตอบเองว่ากระบวนการที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานใช้เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าลักษณะงานเราก็แตกต่างกันแล้วที่บอกว่าเราจ้างคน23คนมานั่งเขียนตอบแบบสอบถามน่ะ
ไม่ใช่เลย คือเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่สคร.เนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินใหม่นะคะโดยนำมาตรฐานสากลมาใช้นำ ISO ต่างๆมาจับหลายตัวมากหน่วยงานเนี่ยก็ต้องจัดทำคู่มือในการดำเนินการคือทางสคร.เนี่ยจะมีการประเมิน8ด้านในด้านที่เป็นการต้องตอบกระบวนการเนี่ยนะคะมีด้านการกำกับดูแลที่ดีมีด้านการวางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทุนมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อนำมาตรฐานสากลเป็นต้นว่า ISO COSO หรือว่า UK Corporate Governance Code มาใช้เนี่ยหน่วยงานต้องทำคู่มือและแผนยุทธศาสตร์รองรับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการที่ปรึกษาเนี่ยก็คือมาเพียงเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือเหล่านี้โดยในการทำคู่มือเนี่ยมันมีการต้องไปสำรวจความพึงพอใจมีการไปสอบถามจัดสัมมนากับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจัดทำถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้สื่อสารให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราไปจ้างคนมานั่งเขียนแล้วที่บอกว่าเขาใช้คน23คนเพราะเขาต้องทำหลายกิจกรรมมากอย่างที่เรียนนะคะครับเขาต้องไปจัดสัมมนากับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละส่วนต้องไปประชุมเชิญชุมชนรอบท่าเรือทุกท่าเรือมานะคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ครับครับค่ะที่ปรึกษาจะไม่มีสิทธิ์มาเขียนตอบอะไรในนี้เลยเพราะว่าสคร.ให้จัดทำในระบบออนไลน์ค่ะเป็นการตอบออนไลน์ซึ่งหน่วยงานต้องคีย์และมีพาสเวิร์ดเองค่ะโอเคโอเคทวนอีกครั้งนะครับการจ้าง23คนนั้นที่บอกว่าจ้างมาเพื่อให้มาทำคู่มือนั้นขยายความหรือไฮไลท์คำว่าคู่มืออีกสักครั้งสิครับว่าคู่มืออะไรนะฮะอีกครั้งสิครับค่ะมันก็จะมีประกอบด้วยคู่มือด้านการกำกับดูแลที่ดีนะคะตามมาตรฐานคือมาตรฐานของ UK Corporate Governance มาตรฐานของ Malaysian Code on Corporate Governance มาตรฐานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และทุกๆด้านเนี่ยก็จะมีมาตรฐานสากลเช่นนี้ค่ะกำกับอยู่ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานก็ต้องจัดทำคู่มือขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแนวทางในการไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆต่อไปแล้วเมื่อเราทำแผนต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารให้กับพนักงานได้รับทราบถ้าเป็นแผนที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเราก็ต้องเชิญผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมาสัมมนาถ่ายทอดให้รับทราบครับครับทีนี้จริงไหมครับใน23คนที่เราจ้างเกือบจะทั้งทีมเนี่ยเป็นอดีตพนักงานของการท่าเรือเองนั่นแหละอ๋อไม่มีเลยค่ะอันนี้ยืนยัน 100% เลยค่ะยืนยันว่าไม่มีอดีตไม่มีพนักงานท่าเรือแม้สักคนเดียวเลยค่ะครับครับจ้างด้วยวงเงิน26ล้านเป็นข้อที่จริงก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเท่าไหร่ประมาณ24ล้านแต่ว่ามันเป็นหลายโปรเจกต์อะค่ะมันเป็นทั้งหมด7โปรเจกต์ด้วยกันนะคะครับครับแต่รวมเบ็ดเสร็จก็คือ24ล้านไม่ใช่26ล้านใช่ค่ะอืมเจ็ดโปรเจกต์นะฮะโอเคค่ะเรียนถามนี่ประเมินแบบนี้จะต้องใช้วิธีการแบบนี้ทุกปีหรือว่าปีนี้จะต้องทำคู่มืออะไรต่างๆแล้วปีต่อไปเราสามารถทำได้เองไหมหมายถึงการท่าเรือใช่ค่ะหรือว่าจะต้องจ้างที่เรียนแบบนี้อีกไม่ค่ะปีนี้เป็นปีแรกเราก็จะทำคู่มือทำแนวทางทำแผนยุทธศาสตร์ในปีนี้จบเสร็จหมดแล้วเนี่ยค่ะต่อไปคือการเอาไปดำเนินการก็จะคือไม่มีการจ้างอีกแล้วอะค่ะหมายถึงว่าปีหน้าสคร.มีการประเมินปุ๊บเราก็ไม่ต้องจ้างไอ้20กว่าล้านละการท่าเรือสามารถที่จะมาตอบแบบประเมินใน8หัวข้อใหญ่ๆตรงนั้นสามารถทำเองได้คือเราคือจริงๆต้องเรียนว่าสิ่งที่เราจ้างที่ปรึกษาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการตอบแบบประเมินค่ะคือมันเกี่ยวกับการดำเนินการค่ะการปรับปรุงกระบวนการเนื่องจากว่าระบบใหม่ของสคร.เนี่ยนำมาตรฐานสากลมาใช้กำกับเพราะนั้นหน่วยงานเนี่ยต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐานเป็นต้นว่าถ้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 38,500 เมื่อเราได้คู่มือการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO ตัวนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะดำเนินการตามนี้ด้วยตัวเราเองตลอดอยู่แล้วค่ะแม้แต่ปีนี้ที่เราทำเราก็ดำเนินการเองอยู่แล้วเพียงแต่ตัวคู่มือเท่านั้นที่เราต้องมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์จริงๆนะคะก็เลยต้องจ้างที่ปรึกษามาดูในภาพรวมทั้ง8น่าจะเป็นการที่ใหญ่ๆแล้วคะใช่ค่ะอ่าละครับก็เข้าใจ
ก็ข้อที่จริงก็ตามที่จะชี้แจงนะฮะค่ะคืออยากเรียนว่าจริงๆแล้วคำสัมภาษณ์ของดร.มานะเนี่ยจริงๆเมื่อวานเนี่ยคือในการท่าเรือของเราเนี่ยมีการเผยแพร่กันไปอย่างกว้างขวางมากแล้วพนักงานก็มีความไม่สบายใจมากนะคะคือทางสหภาพแรงงานเมื่อวานก็ขึ้นมาหาลือกับทางฝ่ายบริหารว่าควรจะต้องดำเนินการอะไรจริงๆทางสหภาพเองก็อยากไปขอเรียนชี้แจงกับท่านดร.มานะอะค่ะว่าก็ดีก็ดีไม่ทราบกระบวนการนะคะก็ดีคุยกันก็ดีครับก็ดีเอาละครับขอบคุณมากครับคุณอัชนาครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากนะคะคุณธรรมรัตน์คุณจันไนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะรองอัชนาพรมประยูรค่ะรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็เป็นสองด้านก็แล้วกันแต่สุดท้ายจะอย่างไรขอเวลาสักนิดหนึ่งก็แล้วกันแต่สุดท้ายจะอย่างไรขอเวลาสักนิดหนึ่งก็แล้วกันก็ได้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วนะใช่ค่ะดร.มานะวันนั้นก็พูดไปแล้ววันนี้ทางการท่าเรือก็มาชี้แจงแล้วว่าทำอะไรอย่างไรบ้าง